สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีคำพูดบอกเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะหมดลมหายใจไปแล้วแต่เขาจะไม่มีวันตายถ้าหากว่าคนที่รักเขาเนี่ยยังคงอยู่และในวันนี้ค่ะ8ตุลาคมครบรอบการจากไปของมิตรชัยบัญชา43ปีแล้วนะคะที่เขาจากเราไปแต่ว่าในหัวใจของแฟนๆแล้วเนี่ยเขาไม่เคยไปไหนไกลเลยค่ะจับเอาไว้แล้วก็ไต่ขึ้นมา43ปีแล้วค่ะที่มิตรชัยบัญชาจากไปอย่างช็อกโลกขณะถ่ายหนังอินทรีทองแต่ในหัวใจแฟนพันธุ์แท้ของพระเอกตลอดการราวกับว่ามิตรไม่ได้จากไปไหนเพราะทุกวันนี้เขายังนั่งดูหนังเก่าๆของมิตรที่เก็บสะสมไว้ตั้งแต่เด็กจนเลยวัยกลางคนและทุกวันที่8ตุลาคมของทุกปีก็จะรวมตัวกับเพื่อนๆคนรักมิตรพูดคุยถึงเรื่องราวของพระเอกอันเป็นที่รักและฮีโร่นอกจอของพวกเขาคุณมิตรมีแต่ความดีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากช่วยผู้อำนวยการสร้างช่วยดาราประกอบคนไหนเงินไม่มีก็ถ้ามาขอคุณมิตรคุณมิตรให้เลยเคยพบครั้งหนึ่งครับคุณมิตรมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องสมิงเจ้าท่าที่ท่าเรือคลองเตยมากับคุณเพชรลาประชาชนใกล้บริเวณใกล้เคียงเนี่ยบอกว่าเพชรลามาก็เลยวิ่งกันไปดูด้านครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติเพื่อนรุ่นพี่ที่ซีย่ำปึกกับพระเอกผู้ล่วงลับและกอดคอร่วมงานกันมาหลายปีในฐานะที่ครูชาลีเป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างส่วนมิตรเป็นนักแสดงก็ย้อนความทรงจำให้ฟังราวกับว่ามิตรชัยบัญชาไม่ได้จากไปไหนมิตรเป็นคนที่เคารพผู้กำกับบอกอะไรเขาจะทำตามทุกวันที่15เขาจะไม่รับงานเขาจะมานั่งกินข้าวกับผมมาคุยกันเล่าเรื่องอะไรที่เขาไปช่วยหนังเรื่องนั้นทำแล้วครึ่งเรื่องไม่มีสตังค์ทำต่อเขาต้องไปหาเงินมานี่คือเขาคนใกล้ชิดและแฟนหนังย้ำเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกเสี้ยวชีวิตของมิตรชัยบัญชาเขารักภาพยนตร์มากเท่าๆกับรักเพื่อนมนุษย์ในวันที่เขาจากไปด้วยวัยหนุ่มชะกันเพียง36ปีจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่ไม่มีใครลืมได้ลงมิตรกับผมเนี่ยรักกันมากวันที่เขาเสียชีวิตผมได้ฟังประกาศนี่คุณรู้ไหมว่ามือผมเนี่ยเหงื่อมันไหลมาจากไหนก็ไม่รู้มันเหมือนกับประคองใจไม่อยู่ต้องแอบจอดแล้วนั่งสงบสติอารมณ์ว่ามิตรตายจริงเหรอมิตรตายจริงเหรอมิตรตายจริงเหรอเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดในหัวใจนั่งรถเมล์ไปวัดแคเลยไปที่วัดแคแต่ว่าไปไม่ถึงเพราะว่าคนนี่โอ้โหเป็นแสนนะได้แต่ยืนชะเง้อมดูแต่ก็เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งว่าเราได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเหมือนเราเสียญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งผมว่าไม่ใช่เฉพาะตัวผมนะช่วงที่คุณมิตรเสียนี่บรรยากาศตามท้องถนนเนี่ยเงียบเหงามากแล้วข่าวก็ลงเป็นเดือนที่ไหนมีการฉายภาพยนตร์ของคุณมิตรในช่วงเวลานั้นนี่คือวิกแตกจะมีสักกี่คนคะที่จากเราไปแล้วตั้งเกือบครึ่งศตวรรษแต่ก็ยังเป็นที่รักของผู้คนมากมายได้ขนาดนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่แป๋วด้วยนะครับ